ปอร์สตาร์ชาวเอเชียหลิวเต้าหัวเมื่อวานนี้เดินทางมาประเทศไทยเตรียมมาถ่ายโฆษณาแต่ว่าจากรายงานข่าวบอกว่าหลิวเต้าหัวประสบอุบัติเหตุระหว่างเข้าฉากที่ต้องขี่ม้าเพราะว่าม้าพยศหลิวเต้าหัวตกจากหลังม้าแล้วโดนม้ากระทืบบริเวณหลังทำให้กระดูกแตกด้วยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวหลิวเต้าหัวส่งโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดนะครับก็พาหลิวเต้าหัวไปที่ฮ่องกงเพื่อรักษาโดยด่วนครับล่าสุดนะครับต้นสังกัดนะครับแถลงการส่งไปจดหมายครับเนื้อความบอกว่าถึงสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่เป็นห่วงนะครับเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาระหว่างที่หลิวเต้าหัวถ่ายทำโฆษณาที่เมืองไทยเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดครับด้วยการตกจากหลังม้าจนทำให้กระดูกสันหลังบริเวณเอวแตกครับตอนนี้ก็เข้ารับรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปลอดภัยดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยวางใจและขอบคุณนะครับทุกความเป็นห่วงที่ส่งมาด้วยครับกับคนไทยรู้จักหลิวเต้าหัวอย่างดีกับบทบาทพระเอกเรื่องผู้หญิงฆ่าขยะแตะนะครับ